วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีรายงานข่าวว่าจอห์นฮีลีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งได้2สัปดาห์ได้รายงานการประเมินสถานการณ์เกี่ยวข้องกับกองทัพของประเทศในการประชุมประจำปีของกองทัพอังกฤษที่กรุงลอนดอนว่ากองทัพของอังกฤษนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรงมากกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศของอังกฤษต่างต้องดิ้นรนกับกำลังพลที่ไร้ประสิทธิภาพการสิ้นเปลืองในการจัดหาและขวัญกำลังใจที่ตกต่ำตอนนี้เราเห็นปัญหาเหล่านี้เลวร้ายกว่าที่เราคิดบ้างทั้งนี้ตนต้องการสร้างยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศของอังกฤษในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามระดับโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านพลเอกเซอร์โรลี่วอล์กเกอร์เสนาธิการทหารบกก็ได้กล่าวในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนระหว่างการประชุมนี้เช่นเดียวกันว่ากองทัพอังกฤษนั้นต้องเตรียมความพร้อมภายใน3ปีเพื่อทำสงครามที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงปี2027ถึง2028ของรัสเซียที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะฟื้นจากการรุกรานยูเครนและต้องการแก้แค้นต่อประเทศต่างๆเช่นอังกฤษที่สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธให้กับยูเครนไม่ว่ารัสเซียจะชนะหรือไม่ก็ตามความเสี่ยงจากการรุกรานไต้หวันของจีนและความปรารถนาของอิหร่านที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภัยคุกคามจากเกาหลีเหนืออีกด้วยทางด้านพลเอกเซอร์โรลี่วอลเกอร์ยังกล่าวต่อนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากภัยคุกคามดังกล่าวกองทัพอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความสามารถในการยับยั้งสงครามในอนาคตที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยการมีอำนาจการรบที่น่าเชื่อถือทั้งนี้กองทัพจะพ่ายแพ้หากยังยึดติดกับแนวคิดแบบเดิมๆเกี่ยวกับสงครามแทนที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในสนามรบตนมุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพในการต่อสู้2เท่าภายในปี2027และทำลายกองกำลังของศัตรูที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างน้อย3เท่าภายในสิ้นศตวรรษนี้เขายังระบุนะครับว่าเนื่องจากการขาดเวลาในการจัดหาระบบอาวุธขนาดใหญ่ใหม่ๆดังนั้นประเด็นสำคัญคือต้องการคิดค้นและปรับตัวให้ใช้อาวุธอัตโนมัติหรือว่า AI และเทคโนโลยีใหม่ๆรูปแบบอื่นๆเพื่อให้ทหารสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนอย่างที่กองทัพยูเครนกำลังทำกับรัสเซียซึ่งประเทศมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการดำเนินการและรับรองการจัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดินที่น่าเชื่อถือขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การยับยั้งต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้ประชาชาติจากปัจจุบันนั้นร้อยละ 2แต่ยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรก็ดีบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศจำนวนมากเชื่อว่าแม้ระดับการกระตุ้นดังกล่าวจะยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่อังกฤษจำเป็นต้องใช้เพื่อต่อสู้ในสงครามประเภทใดๆได้อย่างน่าเชื่อถือในโอกาสต่อไปอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่มีการออกมายอมรับว่าตอนนี้ปัญหาด้านการทหารของอังกฤษนั้นกำลังอยู่ในขั้นเลวร้ายอย่างมากนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะต้องเกาะติดกันต่อไปที่ผ่านมาอังกฤษนั้นทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการสนับสนุนยูเครนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียแต่พบว่ากองทัพของตนเองนั้นยังขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเรื่องของกำลังพลที่ไร้ประสิทธิภาพนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ